หลังจากฝึกหนักมาตลอด3เดือนในที่สุดเหล่า BNK 48รุ่นที่2ก็เดินทางมาถึงการสอบ Final Test เพื่อวัดผลการพัฒนาตัวเองของพวกเธอทุกคนแต่สิ่งที่พวกเธอทุกคนไม่รู้ก็คือหลังการสอบวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกเลือกให้ร้องเพลงแรกของรุ่นที่2ใครจะเป็นคนที่ถูกเลือกใครจะเป็นคนที่ต้องผิดหวังติดตามได้ในทุกคนกับ Final Test นะครับตอนนี้พวกเธอทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและกดดันเพราะไม่กี่อึดใจก็จะถึงเวลาที่ต้องออกมาทำการทดสอบบนเวทีโดยมีกลุ่มครูที่ฝึกสอนพวกเธอในการร้องและการเต้นตลอด3เดือนที่ผ่านมาเป็นผู้ให้คะแนนพวกเรามาทำให้เต็มที่ด้วยกันนะทุกคนสู้ๆท่านทั้งหลายก็ไม่อยากฟังเชิญทุกคนชมกับเพลงแรกกับเด็กทั้งหมด27คน BNK48 ครับเชิญครับ BNK48คนไม่รู้เลยว่าคนดูกลุ่มแรกของพวกเธอนอกจากเหล่าคุณครูและรุ่นพี่ BNK48 รุ่นที่1แล้วยังมีครอบครัวของพวกเธอเข้ามาเซอร์ไพรส์เป็นคนดูกลุ่มแรกอีกด้วยตอนเต้นอยู่จะร้องไห้พอเห็นแบบแม่เขามาถือป้ายไฟรู้สึกมีกำลังใจก็แบบใส่แรง คุณแม่ทำป้ายไฟมาด้วยตื่นเต้นมากน้ำตาคลอแต่ว่าต้องถือไฟหนูเต้นก็แบบมันมีความสุขมากการสอบครั้งนี้พวกเธอจะถูกจับฉลากแบ่งกลุ่มละ3คนเพื่อออกมาทำการสอบโดยแต่ละกลุ่มจะมีเพลงบังคับ2เพลงและเพลงที่ร้องรวมกัน2เพลงเมื่อต้องมารวมกลุ่มกันในระยะเวลาอันสั้นกับสมาชิกที่หลากหลายทำให้แต่ละกลุ่มมีปัญหาที่ต้องแก้ไขแตกต่างกันไปใจเนาะก็
เป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็วันนี้ก็สู้ๆทำให้เต็มที่นะโอเคพร้อมไหมพร้อมสาธุสติสนุกสาธุกลุ่มจูเน่ออมและขมิ้นเป็นกลุ่มที่เจอปัญหาความแตกต่างเรื่องพื้นฐานการเต้นเพราะในขณะที่จูเน่และออมต่างมีพื้นฐานการเต้นกันมาก่อนขมิ้นกลับเป็นคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเต้นจากศูนย์ก็คือหนูอ่อนสุดในกลุ่มใช่ไหมคะคือจริงๆเขาแบบซ้อมให้หนูแบบอย่างบางอันที่หนูทำไม่ได้หนูก็หงุดหงิดตัวเองนะแต่หนูอยากทำให้ได้สักทีอย่างเงี้ยไม่งั้นหนูกลัวแบบหนูเกรงใจเนี่ยผิดเนี่ยพี่อมจะเตือนอะไรนี่ไม่ได้นะอย่างนี้อะไรเงี้ยจูเน่เขาก็แบบสอนท่าเต้นหนูอะค่ะเขาแบบท่านี้หนูเต้นไม่สวยอย่างนี้จูเน่ก็จะจี้ให้ว่าเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะถึงจะสวยอะไรเงี้ยดีค่ะหนูชอบกลุ่มนี้ค่ะนะครับถือว่าลงตัวเรื่องของเสียง3เสียงที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีเพี้ยนบ้างในส่วนของประสานรู้ใช่ไหมใครสำหรับจูเน่นะคะก็ร้องโอเคสำหรับออมเนาะออมเป็นคนที่อัธยาศัยดีคือว่าทำอะไรก็น่าดูร้องถึงแม้ว่าจะเพี้ยนแต่ดูแล้วเพลินขมิ้นขมิ้นได้ยินเสียงขมิ้นแล้ววันนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างแต่ขมิ้นก็ต้องเปล่งเสียงออกมามันดูแล้วมันก็น่ารักดีเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของเรา3คนมาดูแล้วโอเคนะครับยังไงก็พยายามมาต่อไปนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมหนูค่ะผู้ชมหมูพัฒนาไม่รู้ว่าดีใจขณะที่กลุ่มของแพนด้าเนทรีและแบมบูหลังจากที่เริ่มซ้อมก็พบว่าปัญหาของกลุ่มเธอเป็นเรื่องของความเข้าขากันทุกคนจึงได้นัดซ้อมพิเศษเพื่อปรับปรุงทีมเวิร์คให้ดียิ่งขึ้นพวกเราก็ได้เจอกันทุกวันตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มซ้อมกันหนักมากค่ะมีอยู่ถือว่าพอซ้อมเสร็จปุ๊บมันไม่ได้เพิ่มแค่เฉพาะสกิลเดียวหนูว่ามันเป็นการปรับความเข้าใจกันเองด้วยเราอาจจะคุยอะไรไม่เข้าใจกันตรงๆแล้วก็มาคุยแยกแล้วมันเข้าใจกันมากกว่าดูวันนี้แพนด้าดูกังวลนะคือว่าดูกังวลแล้วดูแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยเนื่องจากแพนด้าไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ส่งมาถึงบัมบูแล้วมันส่งมาถึงนาทารีนนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยในการที่ซ้อมมาภูมิใจในพวกหนูที่แบบว่าเก่งขึ้นเยอะมากทั้ง3คนเลยค่ะสู้ๆนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้คือบอกว่า
ไม่คือบอกว่าทั้งที่เป็นพี่น้องนำในการเต้นแต่กลับว่าไม่มั่นใจทำให้น้องไม่มั่นใจไปด้วยผ่านไปแล้วภาพรวมก็ออกมาดีค่ะผ่านไปแล้วภาพรวมในขณะที่บางกลุ่มเหลือแค่เพียงปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมบางกลุ่มกลับยังต่อสู้กับกำแพงที่สูงชันของตัวเองคือที่จริงอะพี่เป็นคนร้องเพลงโคมากนะแต่แค่พี่ไม่ใช่ร้องมันออกมามิวนิกฟีฟ่าพาขวัญเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะแต่ละคนในกลุ่มต่างมีปัญหาของตัวเองที่ต้องต่อสู้ทั้งมิวนิกที่กลัวการร้องเพลงฟีฟ่ากับการเริ่มหัดเต้นและพาขวัญที่ยังมีปัญหาเรื่องความมั่นใจไม่รู้สิทลายกำแพงไม่ได้อะคือที่จริงอะพี่เป็นคนร้องเพลงโคมากนะแต่แค่พี่ไม่ใช่ร้องมันออกมาเป็นคนอะไรแล้วพูดไม่ค่อยเก่งหนูว่ามันก็ดีขึ้นเยอะนะคะหมายถึงว่าพวกเราดูเป็นแบบเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นในเหนือที่ผ่านมาโดยเฉพาะตอนที่ใกล้จะขึ้นจริงๆอะค่ะมันเหมือนแบบเราสื่อกันได้แบบเราต้องทำนั่นแหละเราต้องแบบร่วมมือเราต้องรักกันจริงๆหนูก็คือหนูเป็นปัญหาหน่อยเพราะว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วมันแบบพลาดทุกครั้งอะค่ะแต่หนูก็เลยบอกน้องเขาเมื่อวานว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ดูน้องเขาก็เลยบอกว่างั้นหนูจะรอดูนะครูก็ลุ้นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งฟีฟ่าเรื่องสเต็ปเรื่องจังหวะอะไรตอนแรกหนูไม่ได้เลยแล้วหนูก็ทำได้ก็ทำได้ดีนะคะซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจที่ดีมากๆนะคะวันนี้โอเคเลยวันนี้หนูดูมีเสน่ห์มากเลยหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีออร่าระดับหนึ่งเอาพาขวัญละกันก็ครูก็ยังเห็นว่าหนูยังกลัวหนูยังเอาชนะความกลัวของหนูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันแรกไม่เป็นไรหนูครูอยากให้หนูเอาวันแรกวันนี้ที่หนูเป็นไปปรับสู้ไหมสู้ค่ะโอเคดีมากแม้จะถูกคอมเมนต์อย่างหนักแต่ทุกคนก็ไม่ท้อและพร้อมจะสู้ต่อไปขนลุกเลยอ่ะอ้าวพี่อ่ะขอบคุณนะครับด้านกลุ่มของฟอนรัตตาและดีลีมีปัญหาใหญ่ที่มองเห็นได้ตั้งแต่ภายนอกนั่นคือเรื่องของส่วนสูงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูว่าสิ่งที่แบบพวกเราพัฒนาก็คือรู้สึกว่าเราแม่นบ็อกกิ้งมากขึ้นจำบ็อกกิ้งได้แล้วก็เรื่องลายการเต้นของแต่ละคนแล้วก็จังหวะด้วยค่ะพ่อหนูไม่อินกับเพลงคิสฟ้าเลยหนูก็เลยไปถามคุณครูว่าทำยังไงให้ดูอินดีบอกไปดูแบบศิลปินที่เขาแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยแต่หนูว่าพี่ละตาก็เต้นโอเคค่ะในคลาสเรียนนะครูก็จะติเราค่อนข้างเยอะนะแต่วันนี้ขอพูดได้จากใจจริงเลยนะคือที่คาดหวังเอาไว้เราทำได้สูงกว่าที่ครูคาดหวังนะ
ับผู้แบบฝั่งครูเต้นครูชอบในความเชื่อมั่นของหนูหนูเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีพลังมากที่พยายามจะฝึกฝนตัวเองให้พัฒนาขึ้นของฟอนต์วันนี้ดีมากเลยนะการแสดงออกฟิลลิ่งอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีความกังวลแล้วก็ดีขึ้นวันนี้ถือว่าทำได้ดีความแข็งแรงที่แข็งแรงขึ้นความชัดของท่าดูสง่านะคะนะคะภาพรวมก็ใช้ได้ค่ะบุญค่ะดีใจค่ะครูก็ชมว่ากลุ่มเราทำได้ดีก็ดีใจที่ได้อยู่กับพวกพี่เขาค่ะขณะที่กลุ่มมาอยู่เข่งและนายเป็นกลุ่มที่รวมคนสายร้องเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวแต่กลับมีปัญหาเรื่องเวลาในการซ้อมของนายที่ต้องเดินทางไกลมาซ้อมทุกวันมีเวลาก็ซ้อมก็ดูบล็อกกิ้งที่พี่เขาส่งมาให้ค่ะแล้วก็จำเพราะว่าเมื่อวานนี้โดนสีแบบว่าดูงงๆบล็อกกิ้งได้ทำบล็อกกิ้งให้ได้บล็อกกิ้งเราน้อยมากตอนนี้สู้ไปด้วยกันใช้อินเนอร์ใช้อารมณ์ดูบรรยากาศพี่ช่วยหนูในเรื่องลายเต้นค่ะถ้าไหนที่หนูเต้นมันไม่ออนบีทเงี้ยค่ะเขาก็จะสอนให้หนูแบบว่าให้เดินให้มันออนบีทให้จังหวะในการที่จะทำท่านั้นนะให้มันออนบีทคนที่เวิร์กตอนแรกนางค่อนข้างกดดันเรื่องแบบครูหนูจะสามารถลายใหญ่ได้ขนาดไหนคะก็เอาเลยลูกหนูทำเลยลูกเห็นไหมแล้วพูดหนูทำแล้วมันก็ดูสะใจดีแบบว่าครูชอบมาอยู่หนูเป็นคนที่มาขอเทคนิคแล้วหนูสามารถเอาไปปรับใช้ได้แบบได้ไลฟ์ลี่เป็นตัวของหนูอันนี้ครูชอบมาน้องนายวันนี้น้องนายไม่เป็นหลุมนะจ๊ะครูเชื่อว่าทุกคนก็เห็นว่าพอหนูออนสเตจฟิลอะไรมันมาเป็นเห็นแล้วว่าแบบไม่เคยเห็นมาจากไหนอ่ะแต่เวอร์ดีใจมากแล้วก็น้องนายด้วยคือวันนี้น้องนายได้ความชมค่ะทุกคนใช่เนี่ยคือจะร้องไห้ทำไมเก่งก่อนยิ่งใกล้ถึงเวลาสอบทุกกลุ่มต่างรู้สึกกดดันไม่เว้นแม้แต่กลุ่มที่ดูมีความมั่นใจอย่างเค้กวีและมินมินอาจจะมีความกังวลเล็กๆอยู่เค้กวีและมินมินเป็นกลุ่มที่ได้รับการคาดหวังเพราะเป็นกลุ่มที่รวมคนที่มีพื้นฐานการร้องและเต้นได้ลงตัวแต่อะไรคือปัญหาที่ทำให้พวกเธอรู้สึกกดดันเค้กครับเป็นยังไงก็กดดันค่ะคิดว่าไม่รู้เหมือนกันจะมีความกังวลเล็กๆอยู่อะไรครับแล้วว่าทุกคนต้องเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดีจะเต้นผิดหรือจะร้องผิดหนูไม่ซีเรียสนะยังไงหนูก็
ดีใจที่ได้เต้นได้ร้องกับเพื่อนหนูรู้ว่าเพื่อนทุกคนทำเต็มที่ค่ะเราทำด้วยใจอ่ะยังไงเขาก็ต้องรู้อ่ะว่าเราตั้งใจทำมันจริงๆถึงว่ามันจะออกมาแย่แต่ว่าถ้าสายตาเราบอกว่าเราตั้งใจแล้วแบบมีความสุขกับการที่ทำมันมันก็ทำให้คนดูรู้ค่ะว่าพวกเราตั้งใจจริงๆถึงมันจะผิดพลาดแต่เพราะเราก็ตั้งใจด้านกลุ่มของ GG ไมราและสตางค์ที่นอกจากจะเจอปัญหาเวลาซ้อมที่ไม่ค่อยตรงกันแล้วยังเจอปัญหาใหญ่อีกอย่างนั่นคือนิสัยขี้อายของพวกเธอที่เป็นอุปสรรคในการปรับตัวเข้าหากันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ค่ะจะไปรู้ได้ยังไงพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้มั่นใจเพลงคิสวาดามิโยเพราะว่าหนูเสียงไม่ค่อยดีมันจะมีท่อนที่เราร้องสวนอะโซเลวาอันนั้นอะคือถ้าแบบไม่โซเลวาดังๆคือแบบมันก็จะไปเลยสำหรับเรื่องร้องนะคะก็สำหรับทีมนี้ครูว่าสตางค์เป็นหัวหน้าทีมรู้สึกได้แต่ว่าก็ดีนะคะผู้ชมไมล่าละกันชมในความกล้าที่เรามีเสียงออกมามากขึ้นก็อยากให้ขยันต่อไปนะคะส่วนจิจี้ก็ดีค่ะขอให้มั่นใจในการร้องมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะหนูก็กล้ามากขึ้นแล้วก็สู้ๆนะคะทั้งคู่ไม่ใช่แค่กลุ่มของ GG ไมราและสตาที่มีปัญหาในการสื่อสารกันกลุ่มของนิวผักขมและวิวก็กำลังเผชิญปัญหานี้เช่นกันและดูจะหนักกว่าด้วยเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พูดน้อยที่สุดใน BNK48 รุ่นที่2กังวลค่ะไม่เหลือค่ะครูคิดไว้นะคะครูดูจากความขยันของพวกเรานะทั้ง3คนจริงๆแล้วมีพื้นฐานบนความขยันแต่ก็พอมันทำออกมาพอมันรวมๆกันจุดพลาดเยอะมากแล้วก็เพี้ยนเยอะก็ยังดีที่กลับมาได้ในตอนท้ายนิดนึงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่เพี้ยนเยอะเมื่อกี้รู้สึกไหมคะเพี้ยนว่าคิดว่าทำเต็มที่สุดแล้วกลุ่มสุดท้าย
เป็นกลุ่มที่แตกต่างทั้งกายภาพและความสามารถทั้งน้องเล็กสุดที่ความสามารถเกินตัวอย่างนิกกี้พี่ใหญ่ที่มีประสบการณ์อย่างฝ้ายและน้องคนกลางที่ดูนุ่มนิ่มขี้อายอย่างอุ้มคือรู้สึกว่าแบบจะไม่ค่อยมีอารมณ์กับเพลงเท่าไหร่ค่ะมันจะดูนิ่งๆแข็งๆก็พยายามนุ่มนิ่มน้องอุ้ม น้องอุ้มแบบว่าเหมือนจะอยู่ในอีกโลกนึงแต่ว่าน้องก็ดีขึ้นนะคะวันนี้มีไว้ในใจหนึ่งอย่าทำสไตล์ของหนูสาวมั่นสาวมั่นแบบมีเป็นน้องเล็กที่แซ่บมากแซ่บเกินหน้าเกินตารุ่นพี่มากกูเห็นแก๊งสามคนนี้แล้วมันเหมือนรู้สึกแบบไอ้สามคนนี้เราจะตีกับใครออกมาก่อนเลยพุ่งออกมาเดินมาแล้วอุ้มก็จะเป็นแบบรุ่นน้องอีกคนหนึ่งมือขวาแจ็คกับแจ็คนิ่งๆนะแต่อาซาพี่ลุยกูก็ลุยอะไรอย่างเงี้ยไปเลยลูกพี่ไปเลยลูกพี่ให้ทางนี้มันไปทันค่ะใช่จริงไหมวันนี้เก่งมากส่วนเรื่องร้องวันนี้ก็ผู้ชมเราทั้งว่าทีมเราทั้งแม่คุณอันนี้คือแบบว่าคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วแบบว่าเราก็ทำได้ใช่แล้วมันก็ทำสำเร็จยูนิตเราไหมยูนิตคุณแม่ลูกสองแม่ลูกสองค่ะลูกสองต้องเดี๋ยวแม่ลูกสองแม่จ๋าแม่ค่ะและแล้วการสอบก็จบลงทุกคนต่างได้เรียนรู้อะไรมากมายทั้งการทำงานเป็นทีมการรู้ขีดจำกัดของตัวเองและที่สำคัญที่สุดได้ทบทวนเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เมื่อครั้งที่เริ่มก้าวเข้ามาเป็น BNK 48รุ่นที่2เป็นคนที่พร้อมที่จะก้าวไปกับทุกคนในทุกสถานการณ์ไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนเป็นคนที่ทำให้สังคมยอมรับ BNK 48ไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่ว่าต้องทั่วโลกเป็นลมหายใจของ BNK48 ค่ะจะไม่ทำให้ BNK48 หยุดแค่รุ่น2ค่ะจะต้องมีต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นความสุขให้กับทุกคนด้วยความพยายามและความตั้งใจที่สุดค่ะเป็นคนที่ให้ความสดใสทั้งใน BNK48 เองและแฟนคลับทุกๆคนค่ะเป็นแสงสว่างในความมืดให้กับทุกๆคนเป็นคนที่มีวินัยสตรองแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดใน BNK48 ค่ะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะถ้าวันไหนมินล้มแล้วมินก็จะลุกขึ้นมาให้ได้เป็นคนที่อีโมที่สุดใน BNK รุ่น2ค่ะเป็นความสดใสให้กับ BNK ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอค่ะเป็นคนที่จริงใจที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ไม่หยุดพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเป็นคนที่มีพัฒนาการมากที่สุดจนถึงจุดที่สูงที่สุดให้ได้ค่ะเป็นเรียลอาร์ติสต์ที่จริงๆของ BNK48 รุ่น2เป็นคนที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดเป็นคนที่กินปิงซูเยอะที่สุดใน BNK48 เป็นคนที่พยายามมากที่สุดจนกว่าจะถึงจุดที่สำเร็จของชีวิตค่ะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะแก้ปัญหาให้กับทุกคนเป็น positive energy เป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจและจะเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสังคมไทยอีกครั้งค่ะเป็นคนที่กล้ามใหญ่ที่สุดใน BNK รุ่น2ค่ะกล้ามใหญ่ที่สุด
เป็นคนที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีที่สุดใน BNK48 และจะพยายามจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่อยู่ที่นี่ค่ะทำให้คนที่อยู่ต้องรอแต่มีความสุขค่ะเป็นคนที่ยิ้มเก่งที่สุดใน BNK ค่ะหนูจะยิ้มสู้กับทุกอุปสรรคค่ะจะพัฒนาตัวเองและสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนใน BNK48 ค่ะเป็นคนที่เต้นเก่งที่สุดในวง BNK ค่ะหนูจะพาตัวเองไปถึงจุดที่ใครๆก็เรียกหนูว่าไอดอลแห่งความพยายามและในขณะนั้นเองก็มีเซอร์ไพรส์ที่รอพวกเธอทุกคนอยู่นั่นก็คือการประกาศชื่อคนที่ได้รับคัดเลือกให้ร้องเพลงแรกของ BNK48 รุ่นที่2พี่ก็จะประกาศเลยว่าใครที่จะได้เป็นเซมบาสึหลังจากการสอบสิ่งที่รอเซอร์ไพรส์พวกเธออยู่ก็คือการประกาศชื่อผู้ที่ได้ร้องเพลงแรกของ BNK48 รุ่นที่2ใครจะได้เป็นเซมบาสึโดยระบบของ BNK48 ทำให้แต่ละเพลงจะมีเพียงแค่16คนเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้ร้องใครจะเป็นคนที่ได้รับเลือกและใครจะเป็นคนที่ต้องผิดหวังก่อนจะฟังประกาศสำคัญนี้พวกเธอก็ได้รับโอกาสให้พูดสิ่งที่อยู่ในใจตลอด3เดือนของการฝึกซ้อมให้ทุกคนได้รับรู้เชิญมินิครับการเข้ามาเป็น BNK48 ของหนูมันเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตหนูไปไม่คิดว่าชีวิตนี้จะกล้าร้องเพลงออกมาต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้หนูมองลงไปแล้วหนูมีความสุขมากกับการได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้หนูก็จะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีความสุขกับมันค่ะตอนที่เห็นป้ายไฟคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆหนูเห็นแล้วหนูก็อดยิ้มไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็เลยคิดภาพว่าถ้าเกิดว่าหนูไปอยู่บนเวทีจริงๆเห็นแฟนคลับจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะคือการที่หนูเข้ามาที่นี่หนูอยากมอบความสุขให้ทุกคนจริงๆแล้วคุณครูเขาเห็นว่าเหมือนหนูทำให้ครูสัมผัสถึงว่าหนูให้ความสุขของให้กับทุกคนได้ขอบคุณที่ครูชมว่าหนูมีการพัฒนาค่ะแบบตอนแรกหนูเริ่มจะติดลบจริงๆตอนนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูถึงศูนย์เลยแต่ว่าหนูก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนที่สัจจังมาสอนหนูเต้นนะคะหนูรู้สึกว่าหนูได้รับพลังแบบยังไงน้องเขายังอายุน้อยกว่าเราทำไมน้องเขาเต้นได้ทำไมน้องเขาเก่งกว่าเราแล้วเป็นกำลังใจให้เราอีกต่างหากแล้วตอนที่ครูวันชมหนูค่ะแล้วหนูก็หันไปมองจังพอดีแล้วหนูรับรู้ได้เลยว่ารู้สึกดีใจไปด้วยที่เราสอนเขาแบบจนสำเร็จหนูก็เลยรู้สึกดีใจมากโอเคพี่จะเดินเข้าไปบอกทีละคนนะครับว่าคุณได้ไม่ได้คนแรกครับยินดีด้วยครับคุณติดแล้วมิวนิคต้องพยายามเพิ่มนะแต่คุณติดครับหนูคิดว่าหนูไม่ได้หรอเสียใจด้วยนะครับป้ายน้องยังไม่ติดครับยืนอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะได้มีเพื่อนลงไปคามินเสียใจด้วยครับฟีฟ่ายินดีด้วยครับเ
ายไม่เก่งแต่ว่าขอบคุณค่ะที่ทำให้หนูได้ยืนอยู่ตรงนี้ที่ทำให้วันนี้ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีที่เคยหวังว่าจะขึ้นมายืนแล้วก็ขอบคุณมากค่ะหนูรู้ว่าหนูยังต้องพัฒนาอีกมากหนูรู้ว่าหนูเต้นแย่มากยังไงก็หนูขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่อดทนสอนหนูนะคะมาวันนี้หนูดีใจค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่ารางวัลของความพยายามมันคือการที่เราได้พัฒนาตัวเองหนูก็ซ้อมทุกวันเพราะคิดว่าตัวเองก็คงไม่เก่งเท่าคนอื่นต้องซ้อมอีกเยอะๆเพื่อที่จะได้ต่ายขึ้นไปตามคนอื่นได้ทันค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรมากได้เท่ากับหนูอยากจะบอกว่าหนูขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆโอกาสตั้งแต่ออดิชั่นที่เข้ามาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่คอยสอนขอบคุณทุกเวลาที่ให้สอนหนูวันนี้หนูสนุกมากเลยค่ะที่หนูได้ขึ้นมาโชว์หนูอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาหนูโชว์หนูสนุกเวลาหนูได้ร้องเพลงได้เต้นหนูมีความสุขตอนนั้นครูติ๊กบอกว่าหนูดีขึ้นแล้วหนูก็ไม่เชื่อหูตัวเองจนหนูต้องลงไปถามครูอีกทีนึงว่าหนูดีขึ้นจริงๆหรอหนูขอบคุณนะคะดีนี่ยินดีด้วยครับเนเธอร์ลีนเสียใจด้วยนะสู้ต่อไปนะครับนิวยังต้องพัฒนาเพิ่มไปอีกนะแต่ดีใจด้วยครับแพนด้าดีใจด้วยครับเพ่งดีใจด้วยครับพรสวรรค์ในด้านนี้มากแต่คุณครูบอกเสมอว่าเราต้องใช้ความพยายามในการสู้กับพรสวรรค์ที่หนูไม่มีหนูรู้สึกดีใจทุกครั้งที่คุณครูบอกว่าหนูมีความพัฒนาขึ้นหนูก็รู้สึกดีใจที่ได้เต้นแล้วก็ได้ร้องทั้งที่หนูอาจจะทำได้ไม่ดีค่ะหนูอยากขอบคุณทุกคนนะคะหนูขอโทษนะคะหนูพูดไม่จริงค่ะก็กว่าจะผ่านมาถึงมายืนถึงตรงนี้หนูก็แบบได้รับคำแนะนำจากคุณครูกับพี่ๆว่าให้ทำยังไงบ้างถึงออกมาจากห้องมืดๆของตัวเองได้บ้างขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆวันนี้หนูมีความสุขมากนะคะที่หนูได้ทำหนูได้แสดงได้ร้องถึงแม้ผลมันจะออกเป็นไงหนูก็จะยอมรับค่ะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะหนูดีใจแล้วครูพูดว่าแบบดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็มีแรงที่จะแบบไปต่อคือหนูอาจจะแบบไปช้าอย่างเงี้ยแต่หนูคือแบบหนูไม่อยากถอยหลังหนูคืออยากก้าวไปข้างหน้าต่อสิ่งที่ครูให้สิ่งที่ครูบอกหรือครูรุ่นพี่บอกเนี่ยมันคือคำแนะนำนะครับก็เก็บมาเป็นกำลังใจและพัฒนาต่อไปมันยังมีที่ที่ให้คุณเดินไปต่อได้เสียใจกับทั้ง5คนด้วยนะครับเช่นครับครอบครัวบีนเคจริงหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจแล้วก็ดีใจกับตัวเองที่หนูเลือกมันถูกเพราะว่ามันคือเส้นทางที่เราชอบจริงๆไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงออกมายังไงหนูก็ดีใจอยู่ดีค่ะที่วันนี้หนูได้มาแสดงให้ทุกคนแล้วก็พ่อแม่เห็นค่ะสิ่งที่มันอยู่ลึกๆในใจหนูคือคำว่าคนอยู่กับที่หรือว่าคุณไม่พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นไปแล้ววันเนี้ยหนูขึ้นโชว์ที่ตรงเนี้ยด้วย
ความรักที่จะทำตรงนี้จริงๆไม่ใช่เพราะความกดดันว่าฉันอยากเก่งขึ้นขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะหนูอยากเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆก็ขอบคุณ BNK ขอบคุณทุกคนพี่ๆทุกคนคุณครูทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้หนูแล้วก็ทำให้หนูความคิดหนูเปลี่ยนไปมากๆมันมีครั้งหนึ่งที่หนูนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนแล้วหนูก็หลับเกือบเลยป้ายเลยวันนี้คือมันรู้สึกดาวไปทุกอย่างเลยว่าแบบทำไมเราต้องมาหลับบนรถเมล์ด้วยทำไมเหนื่อยขนาดนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันแฮปปี้แล้วเวลาหนูมาซ้อมเต้นคือมันหนูตั้งใจกว่าเรียนจริงๆนะคะไม่รู้มันสนุกมากมันสนุกกว่าเรียนหนูว่าหนูจะตั้งใจเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาบนเวทีได้แสดงให้หลายๆคนดูแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำมากๆค่ะเวลาท้ออ่ะหนูก็จะแบบมีศิลปินที่ชอบหนูไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักหนูหรือเปล่าแต่เวลาพอเห็นรูปเขาหนูก็รู้สึกมีกำลังใจขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูทุกวันนี้นะคะอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมโอเคไงก็ต้องสู้ต่อไปนะก็ยินดีด้วยครับทั้ง6คนติดครับพี่ครูบอกว่าหนูเหมือนพี่มิวสิกหนูจะไม่เป็นพี่มิวสิกค่ะแต่หนูจะเป็นตัวของหนูเองค่ะขอบคุณค่ะหนูรู้ว่าหนูยังทำได้ไม่ดียังมีอะไรหลายๆอย่างที่หนูยังขาดไปมากๆหนูก็จะพยายามที่จะค่อยๆทำมันให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอบคุณคุณครูแล้วก็คุณครูทุกคนนะคะที่ทำให้หนูรู้ว่าความพยายามมันไม่เคยทำร้ายใครสักคนอย่างหนูไปทำทีมเวนตี้ไฟก็ทำให้หนูเต้นดีขึ้นหนูรักที่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำมันให้ดีที่สุดดีใจที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้ถึงวันนี้หนูจะเต้นผิดแต่หนูก็มีความสุขค่ะแล้วหนูก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับรอยยิ้มของหนูขอบคุณค่ะหนูขอบคุณคุณครูที่ฟังเสียงตอนฟังเสียงเพี้ยนๆของหนูแล้วก็ให้คำสอนดีๆกับหนูค่ะหนูดีใจที่วันนี้คุณครูชมแล้วก็เมื่อวานคุณครูชมว่าได้ยินเสียงหนูแล้วทั้งแบบก็เต้นไม่ได้เก่งที่สุดแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่หนูชอบหนูไม่เคยต้องการที่จะให้ครูชมว่าเก่งเพราะหนูกลับไปฝึกที่บ้านตลอดแค่ครูชมมาพัฒนาหนูก็ดีใจมากแล้วอ่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณครูทุกคนค่ะที่แบบสอนหนูมาตลอดแค่เนี้ยค่ะพี่ขอเข้าไปไม่เลี้ยงคนนะครับพี่ขอคนแรกก่อนนายเสียใจด้วยครับสู้ต่อไปนะต่อไปนิกกี้ครับมันมีที่ให้พัฒนาขึ้นไปนะอย่าหยุดยินดีด้วยครับอุ้มสู้ต่อไปนะครับเสียใจด้วยครับวิวยินดีด้วยครับเหลือแค่คนเดียวยินดีด้วยครับจีจีเพลงนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการผัดเปลี่ยนเจเนเรชันนะครับน่าจะเหมาะสมกับเจเนเรชัน2นะครับก็ประกาศเซ็นเตอร์เลยดีกว่า
พี่อยู่ที่ใครพี่จะยินดีกับคนนั้นอยากให้ใครครับยินดีด้วยนะครับกับมิวนิคครับยินดีด้วยครับกับมิวนิคครับน้องมิวนิคเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้นะครับผมดีใจด้วยนะครับทุกๆเพลงของ BNK 48ล้วนมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังความรู้สึกทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านน้ำตาทั้งความสุขและความเสียใจแต่ค่ำคืนนี้ยังมีอีกเรื่องเซอร์ไพรส์นั่นคือการประกาศเพลงใหม่ของ BNK 48รุ่นที่1สัจจังหลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ร้องเพลงครบ16คนแล้วก็ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับ BNK 48มาก่อนนั่นก็คือการประกาศรายชื่อเพิ่มอีก5คนและ5คนนั้นทั้งหมดมาจากรุ่นที่2ยินดีด้วยครับฝ้ายมาด้วยเหรอถ้างั้นชวนผักขมมาด้วยมินมินมาสุดท้ายนะครับน้องเค้กแม้วันนี้จะจบลงทั้งความสมหวังและผิดหวังแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นฤดูใหม่ของพวกเธอทุกคนหลังจากนี้ยังมีบททดสอบใหม่ๆที่ยากและท้าทายมากขึ้นให้พวกเธอทุกคนต้องก้าวข้ามไปไม่ว่าจะเป็นคนที่สมหวังหรือคนที่ผิดหวังก็ตามกับก้าวต่อไปของพวกเธอเพราะเรามีโอกาสได้เข้ามาในวง BNK แล้วเราก็อยากจะทำให้มันถึงที่สุดอ่ะเอาให้สุดเลยในชีวิตอ่ะก้าวที่กดดันในการไปยืนอยู่กับรุ่นพี่ถ้าเกิดเราอ่ะเป็นเชื้อเพลิงให้ใครสักคนหนึ่งมีชีวิตต่อไปได้อันนั้นคือแบบว่าจุดสูงสุดของการมีชีวิตและการก้าวข้ามความผิดหวังของผู้ที่ไม่ได้ถูกเลือกคิดเวลาเขาว่าตัวเองน่าจะยังไม่ติดหนูมีปัญหาน่าจะเรื่องน้ำหนัก